มันน่ารักมากมากนะคะนี่เป็นครูที่แบบแนะนำในคลิปนี้นะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับหนูนะคะวันนี้มาเป็นคลิปแรกหลังจากที่ทำจมูกใหม่นะคะก็จมูกหายแล้วประมาณนึงเดี๋ยวจะถอยคลิปมาให้ดูแล้วกันแต่ว่าวันนี้จะมาทำเป็นเปิดกุรองเท้าสไตล์บาเล่บันใจนะคะที่จีนมันกำลังฮิตมากๆแล้วก็ที่บ้านมีเยอะมากๆเพราะว่าตามเทรนไงก็จะเป็นรองเท้าที่แบบราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ทุกคู่เนี่ยถูกสั่งมาจากจีนนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปแล้วก็แปะลิงก์ต่างๆเอาไว้ให้นะคลิปนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าตอนนี้อยู่ข้างล่างบ้านมันจะมีแมวมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะคู่แรกเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะจะเป็นคู่นี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นหนูอะทุกคู่หนูจะใส่แล้วก็ถ่ายรูปขึ้นมาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่แบบมันเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็มีความสูงนิดนึงนะแต่ว่าที่ชอบมากๆก็คือทรงของมันที่ข้างหน้ามันแบบมันมวลๆแล้วก็ดูเล็กๆนะคะจะคล้ายๆรองเท้านักเรียนที่มันสูงทุกอย่างคือดีมากแล้วก็ใส่สบายไม่กัดแต่ว่าเมื่อยนิดนึงเพราะว่ามันสูงเนาะมันถ้าเราใส่นานอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้ก็คือจริงๆที่บ้านมีสีชมพูแล้วก็มีสีดำนะคะแต่ว่าสีดำเนี่ยจะเป็นคู่ที่ใส่บ่อยมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้าได้กับแบบทุกลุคที่เราแต่งตัวถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบแต่งตัวแบบบัลเล่ชอบสีขาวดำหรือกำลังแบบใส่ชุดนักเรียนที่เขากำลังฮิตๆกันอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะมากขอบอกเลยว่าน้องแบบน่ารักมากค่ะนี่ก็ราคาไม่แพงประมาณสักไม่ถึง 4-500 อ่ะก็คือเป็นรองเท้าที่แบบซื้อแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือหนูใส่มาหลายรอบแล้วทุกอย่างก็คือยังดูใหม่อยู่ทนอยู่อ่ะบอกเลยคู่นี้ก็คือดีนะคะส่วนคู่ต่อไปเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นรองเท้าสไตล์แบบพวกบัลเล่ก็จะเป็นพวกแบบแฟลตชูที่มีแบบแมรี่เจนอะไรอย่างเงี้ยนะคู่ที่2เนี่ยก็จะเป็นคู่ที่สั่งมาเหมือนกันทุกคนเชื่อป่าวว่าหนูเพิ่งรู้คือจริงๆคู่เนี้ยหนูก็สั่งมาจากที่จีนนะคะแล้วก็หนูไม่รู้มาก่อนว่ามันคือยี่ห้ออะไรจนกระทั่งได้พิกรองเท้าดูว่ามันเป็นของอันนี้มันเป็นของ Rockfish นะคะคือมันเป็นแบรนด์ของเกาหลีที่เขาทำตัวรองเท้าบูทยางที่หนูจะแปะรูปให้ดูก็คือหนูซื้อมาจากที่เกาหลีแต่ว่าหนูเพิ่งรู้ว่าคู่เนี้ยมันคือของยี่ห้อนั้นซึ่งซื้อมาจำได้ว่าแบบในจีนเนี่ยแหละแล้วก็คู่นึงไม่แพงอ่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงถูกจังแล้วมันก็เป็นของแท้แต่ว่าคู่นี้คือใส่ขึ้นมาน่ารักมากแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนเห็นไหมว่าพื้นรองเท้าอ่ะมันค่อนข้างจะแบบบางมากๆนะคะอันนี้ก็เวลาใส่แล้วจะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่เลยอ่ะคือเราเหยียบอะไรไปบนพื้นอ่ะคือมันรู้สึกหมดเลยว่าแบบเอ้านี่มันพื้นแล้วนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะใส่ไปเดินข้างนอกที่มันเป็นพื้นดินขุขะอะไรอย่างเงี้ยเลยก็จะใส่ได้แค่แบบว่าในห้างถ้าใส่ไปเดินห้างใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยเรียบโอเคได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำสำหรับการใส่ออกไปแบบผจญภัยเดินข้างนอกอะไรอย่างนี้ต่อไปเป็นคู่นี้นะคะคู่นี้มีความน่ารักมากเพราะว่าน้องออกมาเป็นสไตล์แบบบัลเล่ชูคล้ายๆมิวแต่ว่าคู่นี้มันจะมีความบัลเล่สูงตรงที่เห็นตรงหัวมันแบบมันจะเป็นหัวตัดคล้ายๆรองเท้าบัลเล่จริงๆแล้วก็จะมีเชือกเอาไว้ผูกนะคะให้มันเป็นทรงแบบทรงรองเท้าบัลเล่จริงๆนะคะคู่นี้ด้วยความที่มันค่อนข้างบางแล้วก็นิ่มทำจากพวกซาตินนะคะมันก็จะไม่ค่อยกัดเลยแล้วก็จะใส่สบายมากๆนะคะเป็นรองเท้าที่สามารถใส่ได้ทุกวันแบบ everyday look แล้วก็พื้นมันจะค่อนข้างหนากว่าไอ้คู่เมื่อกี้นิดนึงใส่ขึ้นมาเนี่ยเวลาไปเดินข้างนอกเนี่ยก็คือได้นะคะแล้วก็เลิศเวอร์อันนี้คู่นี้มันมีความน่ารักตรงที่ลิปบินที่มันให้ผูกขาขึ้นมานะคะก็ใส่ขึ้นมาแล้วรู้สึกขาเรียวดีจริงๆแล้วนุ้มมีมิวแบบนี้เหมือนกันเป็นมิวที่แบบผูกพันๆอย่างเงี้ยขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามิวอ่ะเชื่อป่าวว่าแบบมิวคู่นึงก็หลายบาทแต่ว่าใส่แล้วไม่สวยเท่าไอ้คู่ที่กำลังเปิดให้ดูอยู่ตอนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้รองเท้าทรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องซื้อของแบรนด์เนมสักมือไปต่อไปเป็นของที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะจริงๆแล้วคู่เนี้ยไปลองที่เกาหลีมาที่สไตล์นันดาแต่ว่าหลังๆเริ่มช้อปปิ้งมาก็เริ่มรู้แล้วว่าจีนอ่ะมันก็เกาหลีอ่ะมันก็เอาของจีนอ่ะไปอะแดปแอปพลายขายอีกทีนึงนะคะก็เลยมีกดคู่เนี้ยมาจากที่จีนนะจะเป็นรองเท้าทรงแบบคล้ายๆบาลองอ่ะแต่ว่ามีความแบบเป็นรองเท้าบัลเล่บันใจนึกออกปะคู่เนี้ยก็คือน่ารักมากแล้วก็ตอนที่ใส่ก็คือคนถามหลายคนมากว่าแบบมันคือของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือซื้อที่จีนมาถ้าที่เกาหลีอ่ะมันจะคู่ละประมาณ 3,000 กว่าบาทแต่ว่าซื้อที่จีนมันก็จะคู่ละประมาณ300กว่าบาทไม่เกินประมาณเนี้ยคู่เนี้ยใส่ขึ้นมาแล้วน่ารักจริงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นงานแบบงานจีนใส่ขำๆมาตรงพวกตรงขอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบหมายถึงขอบเส้นๆเนี่ยมันก็จะคมๆนิดนึงแต่ว่าเราก็เอาไฟชกไฟแช็กลนเลยคือพวกเนี้ยเราใส่คู่กับพวกถุงเท้าอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ค่อยซีเรียสมากว่ามันคมมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่เนี้ยคือเดินสบายมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับทุกลุคคือไม่ได้เฉพาะลุคหวานๆคือใส่กางเกงยีนอะ
ไรอย่างเงี้ยใส่กับคู่เนี้ยก็คือน่ารักเพราะว่าลองใส่คู่กับกางเกงยีนขาม้าขาอะไรอย่างเงี้ยเอาอยู่เพราะว่ามันจะเป็นทรงแบบสไตล์ที่มันแมนแมนนิดนึงนะคะคู่นี้ก็ค่อนข้างแนะนำสำหรับทุกคนเลยนะแต่ว่าทุกคู่เนี้ยที่เดี๋ยวเราจะเอาลงเนี้ยนุ๊กจะแปะเป็นลิงก์ไว้ให้แต่ว่ามันจะเป็นลิงก์เถาเป่าคือเป็นลิงก์เว็บจีนนะคะก็ไปดังโดนหนทางสั่งกันเอาเองได้ต่อไปเป็นรองเท้าที่ใส่ขึ้นมาเราน่ารักมากแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงก็คือมันน่าจะก๊อปมิวมิวมาก็คือเป็นรองเท้าอันนี้นะคะอันนี้ก็ทุกคนน่าจะเห็นไม่มีมิวก็ชาแนลอ่ะรู้สึกว่าแต่ว่าแบบตอนที่ซื้อมาตอนแรกๆที่มันออกมาไม่รู้เพราะว่าแรกไม่ได้ติดตามแบรนด์เนมมานานแล้วนะคะก็เลยไม่รู้แต่ว่าก็ซื้อมาแล้วแล้วก็เป็นคู่ที่ใส่ขึ้นมาแล้วน่ารักดีได้ลุคแบบคุณหนูคุณใจตอนแรกก็เลยคิดว่าหรือว่าจะไปซื้ออันเนี้ยที่มิวมิวที่มันเป็นของแท้มาดีแต่ก็คิดว่าไหนๆก็ซื้ออันเนี้ยมาแล้วก็ใช้ไปละกันไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ค่ะคู่นี้ก็คือใส่ขึ้นมาแล้วน่ารักมากถ้าเกิดว่าใครมีทุนทรัพย์ก็ไปซื้อของแท้ใส่มิวมิวใส่ชาแนลไปก็ดูเป็นลูกคุณหนูดูแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ค่อยใส่บ่อยนะหลังจากที่รู้ก็ลดละเลิกการใช้น้องไปใส่สบายมากๆแล้วก็โดนได้ทั้งวันเลยคู่ต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เล่นเว็บจีนหรือว่าแอปจีนส่วนใหญ่หรือดูพวกแบบโตหยินคนที่เขาแต่งตัวใน TikTok อะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นคู่นี้ผ่านตามาเยอะมากคือมันเป็นรองเท้าแบบรองเท้าคัชชูพิเศษตรงที่ตรงนี้มันเป็นหัวเหลี่ยมๆพอมันเป็นหัวเหลี่ยมๆมาใส่ขึ้นมาก็จะดูแบบขายาวมากเป็นลูกสาวแบบสาวเฟียสกีนึกออกไหมใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ใส่รองเท้าแบบเนี้ยคู่นี้นะคะนิ่มแล้วก็สบายมากด้วยความที่หน้าเท้ามันกว้างเนาะแล้วก็คู่นี้เนี่ยนุกสั่งมาแบบไซส์ใหญ่กว่าเท้านิดนึงเพราะว่านุกกะนุกจะมาใส่กับพวกถุงเท้านักเรียนหรืออะไรเงี้ยที่มันหนาๆมีความว่าจะใหญ่นิดนึงนะคะคู่นี้เดินสบายมากๆเพราะว่าพวกรองเท้าหลังๆที่เลือกมาเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าที่แบบแพลตฟอร์มข้างหลังมันค่อนข้างใหญ่มันก็จะทำให้เดินสบายแล้วก็ความสูงของมันก็จะแบบไม่ค่อยสูงมากก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะคะต่อไปสิ่งที่กำลังฮิตที่จีนก็คือช่วงนี้รองเท้าที่เป็นสีเงินกำลังฮิตนะคะก็จริงๆที่บ้านก็มีอยู่ประมาณ 2-3 คู่แบบว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เลือกมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆนะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็นสีเงินแบบเมทัลลิกนะแล้วก็คู่นี้ใส่คู่กับถุงเท้าลูกมงลูกไม้อะไรเงี้ยมีโบน่ารักมากๆใส่ได้กับทุกชุดเลยคือเป็นรองเท้าสีเงินที่ทุกคนควรมีติดบ้านไว้คือจริงๆแล้วสีที่เราใช้หลักๆในการแต่งตัวแบบเนี้ยมันก็จะมีพวกสีชมพูสีฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้าทุกคนไม่อยากซื้อรองเท้าเยอะอยากจะซื้อแค่แบบคู่เดียวก็แนะนำว่าสีเงินก็จะเป็นคู่ที่แบบใส่ได้กับทุกลุคใส่ได้กับทุกชุดชุดทุกสีอะไรเงี้ยแล้วก็จะดูมีความไม่หวานมากจนเกินไปดูเป็นแบบ material girl นึกออกปะซึ่งอันเนี้ยมันน่ารักมากตรงที่มันมีความมีเพชรๆอันเนี้ยไม่แพงนะคะแล้วก็น่ารักมากส้นเตี้ยใส่สบายด้วยไม่ได้กัดนะคะคู่นี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะซื้อมาใส่คู่กับพวกถุงเท้าอันเนี้ยก็นุ๊กแนะนำส่วนตัวว่าพวกทรงพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างเล็กเพราะว่ามันจะเป็นทรงที่แบบบีบหน้าเท้านิดนึงก็แนะนำทุกคนว่ายังไงก็อาจจะเผื่อไซส์ไปสักไซส์นึงแล้วก็ซื้อถุงเท้าหรือว่าใส่แผ่นรองหรืออะไรให้มันแบบหนาขึ้นหรือว่าแบบคับขึ้นอย่างเงี้ยดีกว่าไม่ควรจะซื้อที่มันคับๆมาเพราะว่าถ้าเราซื้อพอดีเท้ามาแล้วเราต้องใส่ถุงเท้าอีกอ่ะมันอึดอัดมากบางทีขาเป็นตะคริวก็ไม่แนะนำนะคะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยน่ารักมากนี่เป็นคู่ที่แบบแนะนำในคลิปนี้นะอีกทรงนึงจะเป็นทรงที่เป็นมีความโลลิต้ามากขึ้นแล้วก็คู่นี้น่ารักมากๆหนูมีทั้งหมดแบบ3สีเลยชอบมากก็คือเป็นน้องคนนี้แต่ข้อเสียก็คือมันมีความว่ามันเป็นซาตินแต่ว่าคู่นี้มันจะแข็งนิดนึงเพราะมันเป็นทรงสูงขึ้นมาแล้วมันเล็กใช้ถุงเท้าไปแล้วมันก็ยังแบบรู้สึกคับเพราะฉะนั้นคู่นี้ต้องใส่ถุงเท้าบางมากๆเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครจะซื้ออย่างเงี้ยตามนุกนะคะอันนี้น่าจะคู่ละประมาณ300บาทก็คือแนะนำให้ซื้อไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมากว่าเท้าถัดของเราอะไซส์หนึ่งนะอันนี้จะเป็นแบบน่ารักตรงที่หนึ่งเลยคือมันมีสายแล้วทรงมันก็น่ารักมากคือถ้าเรามีสายอย่างเงี้ยเวลาใส่ก็คือเดินเราไม่หลุดด้วยอะไรแบบเนี้ยชอบมากมากนะคะอันนี้ที่ซื้ออยู่เป็นแบบสีฟ้าเทาแล้วก็จะมีสีชมพูสีครีมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราชอบนะคะเพราะว่าคู่นี้ก็แบบแนะนำมากน่ารักสุดๆต่อไปเป็นคู่ที่ชอบเพราะว่านิ่มแล้วก็ใส่สบายมากแล้วก็จริงๆมันถูกมากๆเลยอะคือนุกจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่านุกซื้อจากไหนมาแต่ว่าเป็นคู่ที่รู้สึกว่าใส่สบายที่สุดในทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ใส่สบายกว่ามิวมิวด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่คนถามมาเยอะมากตรงส้นมันข้างในเนี่ยมันนิ่มมากๆนะคะแล้วเหมือนมันบุฟองน้ำมาค่อนข้างเยอะอะไม่รู้ว่าคู่นี้ซื้อในชีอินหรือซื้อในจีนอะแต่ว่าใส่แบบบ่อยมากๆคือเป็นตอนนี้เป็นรองเท้าแบบ everyday use เลยเพราะว่ารู้สึกใส่ถุงเท้าใส่คู่นี้เดินได้ทั้งแล้วก็นิ่มสุดๆสบายเท้ามากๆนะคะแล้วก็คู่นี้นุกซื้อแบบไซส์ใหญ่กว่าเท้ามาด้วยไซส์หนึ่งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันใส่สบายมากยิ่งขึ้นนะเป็นคู่ที่ชอบมากๆแล้วก็สีเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีชมพูแบบเนี้ยมันก็ใส่ได้กับทุกชุดทุกสมัยเวอร์ก็เป็นรองเท้าคู่ที่แนะนำนะถ้าเป็นทรงอย่างเงี้ยนุกอยากให้ทุกคนเวลาซื้ออาจจะต้องดูดีๆนิดนึงว่าแนะนำว่าให้หาที่แบบมันดูหนาถ้าสมมติว่าเทียบกันกับอีล็อกฟิตเนี่ยคืออีล็อกฟิตบางแบบเป็นผ้า
าอนามัยก็ต้องซื้อให้แบบมันหนานิดนึงนะคู่นี้ก็คือน่ารักมากๆแล้วก็ใส่คนก็ถามว่าเอ้ยซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าแบบน่ารักเลิศมากคู่ต่อไปเป็นคู่สุดท้ายนะคะที่เอามาเปิดในวันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างกระจัดกระจาย คู่นี้จริงๆแล้วเป็นรองเท้าแบรนด์เกาหลีเหมือนเคยเห็นน้องวอนยองไปงานมาแต่ขอสารภาพว่าตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่ามันคือเป็นของแบรนด์เกาหลีแบรนด์นึงแต่ว่านุกอ่ะกดสั่งที่จีนไปตั้งแต่ก่อนเห็นว่ามันมีเพรสว่าแบบมันมีรองเท้าคู่นี้ออกมาก็คือเหมือนหูสั่งไปนานมากสั่งไปก่อนหน้านี้ประมาณแบบ 2-3 เดือนอ่ะแล้วมันเหมือนมันไปตัดมาแล้วมันก็นานมากเลยก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นรองเท้าแพลตฟอร์มที่แบบน่าจะเคยเห็นกันคือมันจะเป็นของเกาหลีแบรนด์นึงอ่ะที่จำชื่อแบรนด์ไม่ได้คือต้องเป็นตัว S ไปเดี๋ยวหาให้แต่ว่าใดๆก็คือเพิ่งรู้ว่ามันเป็นของแบรนด์นั้นแล้วก็คือกดสั่งมาแล้วแบบนานมากนะคะแต่ว่าคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีมากแล้วไม่ใช่ถูกเลยนะทุกคนอันนี้คู่แบบน่าจะคู่นึงหลายบาทอ่ะไม่ใช่คู่แบบราคาก๊อปปี้อ่ะฉันได้มาราคาแพงมากก็เลยคิดว่ากูโง่หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเอ๊ะยังไงนะรู้สึกแปลกๆชอบโกนแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ยังไม่ได้ใส่นะคะลองใส่ตอนที่แบบได้มาไปแล้วครั้งนึงก็น่ารักมากๆเพราะว่าน้องแบบมีความเป็นเพชรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆน่าจะมีสีนี้ที่เป็นยีนคือตอนนี้ยีนมันกำลังจะมาคือมันมาแล้วแหละแต่ไม่รู้ที่ไทยมันมาหรือยังแต่ที่จีนมันมาแล้วมันมาไปนานแล้วมีสีชมพูช็อกกิ้งพิงอะไรประมาณเนี้ยว่าถ้าทุกคนจะซื้อคู่นี้นะคะหนูแนะนำให้ทุกคนไปซื้อของเกาหลีที่มันเป็นของแท้ดีกว่าใส่แล้วจะได้แบบไม่ได้ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือหนูก็แอบคิดมากนิดนึงนะพอมารู้ตอนหลังแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบบางทีไม่อยากใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบรองเท้าทรงบัลเล่ประมาณหนึ่งที่หนูแนะนำนะคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะเหมาะสำหรับสไตล์การแต่งตัวที่แบบมีความเป็นผู้สาวหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ได้แต่งตัวสไตล์อย่างที่หนูใส่อยู่อย่างเงี้ยอย่างที่แบบเราใส่อยู่ก็จะเป็นแบบพวกลูกไม้พวกผ้าทวีดอะไรอย่างเงี้ยมีแบบโบมีอะไรใดๆนึกออกปะคนที่ไม่ได้ใส่สไตล์เนี้ยก็อาจจะเป็นแบบพวกแขนยาวหรือเป็นเสื้อแบบคอเต่ากับกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตอนนี้เขากำลังฮิตขายกันอะไรเงี้ยมันก็สามารถใส่พวกกับรองเท้าแบบเนี้ยได้ถ้าชุดนักเรียนกับรองเท้าแบบนี้ก็คือได้คือมันแมทง่ายมากๆนะคะก็เลยเป็นรองเท้าที่แนะนำทุกคนว่าถ้ายังไงอ่ะดูคลิปนี้แล้วอยากจะช้อปปิ้งคู่ไหนก็ลองไปกดตามกันดูได้เพราะว่าทุกคู่ที่เปิดในนี้คือใส่สบายมากๆนะคะแล้วก็แนะนำมากๆถ้าเกิดว่าครั้งหน้าอยากจะให้เปิดกระเป๋าไม่ค่อยมีถ้ากระเป๋าแบบไม่ได้ซื้อกระเป๋าอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าแบบเป็นพวกชุดกระโปรงเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์แบบนี้คือมีเยอะมากประมาณแบบเกิน200อ่ะ200ตัวก็เยอะมากก็ทุกคนก็สามารถรีเควสกันเข้ามาได้นะคะจริงๆก็คิดถึงทุกคนมากแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความที่เพิ่งกลับมาจากเกาหลีได้เดือนนึงแล้วก็รอจมูกมันหายดีอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องจมูกอีกทีด้วยแล้วก็งานที่คลินิกอ่ะมันค่อนข้างจะยุ่งพอนุ่งทำสาขา3ใหม่ที่รังสิตแล้วนะคะที่มิวส์คลินิกจะมีที่รังสิตแล้วนี้ฝากไว้เลยถ้าเกิดว่ารังสิตดูอยู่รังสิตอีก2เดือนเจอกันนะแล้วก็มีออฟฟิศใหม่ด้วยคือหลายอย่างมันประเดประดังเข้ามานะคะมันก็เลยทำให้งานยุ่งนิดนึงแต่ว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะพยายามหาอะไรมาอัดๆนะคะแล้วก็จะเอามาเปิดให้ทุกคนดูหรือว่าทุกคนอยากดูแบบถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนแนะนำถุงเท้าใช่ป่ะแต่ว่าหนูมีถุงเท้าน่ารักเยอะมากนะก็ขอกันเข้ามาได้อยากดูอะไรก็พิมพ์บอกหนูมาได้นะคะหรือว่าจะไปดูในไลฟ์ IG ก็มีไลฟ์แต่งหน้าเกือบทุกวันเพราะว่าถ้าบางวันออกจากบ้านสวยๆก็คือมีอยู่นะคะ ยังไงวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมกันไปเจอกันใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีเรื่องจมูกเนาะจะพยายามนะ拜拜